องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้สามารถเกิดจุดพลิกผันได้อย่างเสมอนะคะคุณผู้ชมคะแต่ทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของฉากกระทัดว่าหลังจากนี้ฉากกระทัดการเมืองจะเป็นอย่างไรแล้วโอกาสที่คุณพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกหรือไม่นอกจากผ่านด่านเลือกประธานสภาแล้วอีกด่านนึงก็คือด่านของสว.ซึ่งก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะที่จะเป็นไปได้เขาบอกว่ามีฉากกระทัดแรกนะคะที่มีการวิเคราะห์ค่ะจากอาจารย์กฤษฎาบุญเรืองนักวิชาการอิสระจากรัฐจอร์เจียสหรัฐนะคะเขาประเมินเอาไว้ว่าฉากกระทัดที่1เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสนึงนะคะของพลเอกประยุทธ์ด้วยแล้วก็เป็นโอกาสนึงของก้าวไกลด้วยถ้าหากว่าสว.โหวตเลือกเพราะว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะมีเวลาตัดสินใจก่อนวันเปิดประชุมสภาวันที่3กรกฎาคมแล้วให้สัญญาณไปถึงสว.ว่าฟรีโหวตในการลงคะแนนเสียงเลือกนายกคนใหม่เขาบอกว่าบรรยากาศการเมืองจะเปลี่ยนทันทีแล้วคนจะมองพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าเป็นฮีโร่ได้เลยนะเพราะว่าคือคนที่ทำให้สว.เนี่ยเขาสามารถเลือกได้ตามสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้ดีว่าสว.เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำแหละมาจากพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์ถูกไหมถ้าพลเอกประยุทธ์ฟรีโหวตปุ๊บแล้วสว.เลือกคุณพิธาขึ้นเป็นนายกเนี่ยนะคะโอกาสที่คุณพิธาจะเป็นนายกก็คือได้มาจากตรงนี้แล้วภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะดีขึ้นมาทันทีค่ะทีนี้มาดูฉากกระทัดที่สองบ้างก็คืออาจารย์บอกเลยนะคะว่าได้ก็เสียไม่ได้ก็เสียสำหรับเพื่อไทยอาจารย์อธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเรียกประชุมวันนี้นะคะเวลา10โมงหาก8พรรคที่ก่อตั้งรัฐบาลร่วมประชุมแต่ตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของประธานสภาแล้วก้าวไกลยืนยันว่าจะเดินงานการเมืองแบบเปิดเผยโดยให้ประชาชนตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมืองทุกคนทุกพรรคจากนั้นเข้าประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาโดยไม่มีข้อตกลงกันก่อนแล้วไปวัดผลกันในสภาเลยก็เปรียบเสมือนว่าก้าวไกลเนี่ยเล่นโป๊กเกอร์ถือว่าตนมีไพ่ดีอยู่ในมือคือเสียงประชาชนทั้งหมดเกือบ15ล้านคนแล้วรู้เลยว่าเพื่อไทยซึ่งมีเกือบ11ล้านคนนั้นจะต้องยอมแพ้ในที่สุดค่ะค่ะแล้วก็ฉากกระทัดสุดท้ายนะคะฉากกระทัดที่3คือเพื่อไทยข้ามขั้วก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วก็อาจจะยุบสภาก่อนครบเทอมนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะคุณผู้ชมทั้ง3ฉากกระทัดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามนะคะต้องจับตาว่าจะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากๆใช่แล้วค่ะ